Let's just go, man. 6ปีเต็มๆกับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและฟอร์มทีมกับเพื่อนๆชื่อว่าทีมฝรั่งเพื่อแข่งขันฟรีรันนิ่งจนกวาดรางวัลติดท็อป3จากการจัดแข่งขันในทวีปยุโรปหลายครั้งส่วนหัวใจสำคัญที่จะตัดสินว่าทีมไหนเจ๋งกว่ากันก็คือความสร้างสรรค์ของการวิ่งหรือว่าการกระโดดครับว่ามีความเฉพาะตัวแค่ไหนและความตื่นเต้นท้าทายให้ออกมาโดนใจผู้ชมเป็นหลักครับและวันนี้วูดี้ก็จะมาขอท้าประลองอนันต์อันวาว่าเขาจะสุดยอดแบบที่ล่ำลือกันจริงหรือไม่ในเมืองมันจะเป็นแนวเออร์เบิร์นถูกป่ะใช่แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจังเกิลเพราะว่านี่น่าจะเป็นเหมือนกับครั้งแรกเลยใช่ป่ะที่คุณได้วิ่งในป่าในป่าแน่นอนแน่นอนก่อนจะเข้าไปข้างในอันนั้นเรามาอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวก่อนอันนั้นเอากล้องมาใส่หน้าอกจะได้แบบว่ารู้เลยว่าตอนนั้นแบบว่าชนะล้วนๆเลยชนะล้วนๆโอ้โหพูดออกมาได้ชนะล้วนๆแพ้มากกว่าได้ดูว่าอันนั้นไม่โกงนะครับจะได้แบบว่ากอหลังเราก็ได้ดูวิดีโออีกทีว่าชนะยังไงบ้างพร้อมไหมพร้อมไปอันนั้นพี่ก่อนฮะไปทางนี้ดิไปทางนี้พี่อ่ะนั่งรถขับรถคุณอ่ะฟรีรันนิ่งปกติประสบการณ์ของอนันต์ตั้ง6ปีแต่วูดดี้ไม่มีสักปีเดียวถ้าจะให้ฟรีรันนิ่งแข่งกับเขาก็คงไม่ไหวแล้วครับผมขอเป็นฟรีดริฟติ้งแล้วกันครับพร้อมลุยไปเลยนั้นเย้ชนะอนันต์วาแล้วโว้ยโอ้อเพิ่งไม่ถึงเหรอรอนานแล้วนะโอ้มาถึงแต่เมื่อไหร่ผมนึกว่าผมแซงคุณตั้งแต่ตรงกลางแล้วนะไม่เห็นเลยโอ้นี่มายังไงเนี่ยคารวะเลยครับท่านอนันต์สุดยอดมากพี่ยอมรับแต่แล้วว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยตอนที่ดูในคลิปต่างๆที่เห็นมีการปีนป่ายขึ้นตึกต่างๆเนี่ยแล้วก็เอ๊ะมันน่าจะยากแต่มันยากจริงๆนะใช่ป่ะก็ยากจริงๆนะครับการเล่นแบบนี้นั้นก็บอกแล้วว่านั้นเล่นรอหลายปีแล้วเกือบ6ปีแล้วแล้วก็นั้นแบบว่าฝึกทุกวันเลยกับทุกวันเลยนะครับฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกสมาธิให้แบบว่าทุกอย่างคล่องแล้วก็ตั้งใจทำนะครับแล้วจะแข่งอีกทีเมื่อไหร่อ่ะจะแข่งอีกทีก็กลางปีนี้นะครับจะมีการแข่งขันระดับโลกอีกทีนึงนะครับที่มีแบบว่านักฟรีรันเนอร์จากอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียเมืองไทยอเมริกามาแข่งด้วยร่วมกันที่ไมอามี่นะครับบางคนที่เขาเห็นหรือว่าติดตามเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าฟรีรันนิ่งเนี่ยมันอันตรายพอสมควรนะใช่ไหมเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะกระโดดตึกตามอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็เหมือนสปอร์ตอีกทีมทุกอย่างก็อันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ไม่จำเป็นที่บอกว่าที่เห็นในโทรทัศน์ที่กระโดดตีลังกาที่สูงไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าเริ่มเล่นแบบนี้นะครับตอนแรกกันนั้นแบบว่าหัดท่าเบสิกที่ต่ำๆก่อนเป็นครั้งร้อยครั้งกว่าจะขึ้นมาเล่นแบบนี้ก่อนนะครับก็เลยแบบว่าอันนั้นฝึกเล่นเซฟก่อนที่จะแบบว่าชัวร์ 100%
ก่อนจะขึ้นมาเล่นแบบว่าเสี่ยงๆอันตรายแบบนี้งั้นคุณก็ไม่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำตามแล้วก็ทำแบบผัดผลเลยตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ต้องเลยนะครับคือแบบกีฬานี้มีความสุขกับการเล่นที่สเตปก็ได้ด้วยนะครับก็หวังว่าสักวันจะเห็นคุณบนเวทีโลกเป็นตัวแทนของคนไทยขอบคุณครับเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยอ๋อตอนนี้เดี๋ยวกลับไปเล่นไปฝึกต่อนะครับ yeah. แล้วพี่วุฒิไปไหนแล้วครับเดี๋ยวพี่จะต้องไปนี่ไปที่บางรักซอย9รู้ยังว่าเขาจะกำลังจะอำลาจอแล้วอ่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงพี่อ้อมพี่แท่งทุกคนกำลังอำลาจอหมดเลยเสียดายมากอืมเป็นไงชอบพวกเขามากเลยอ่ะสนุกเลยเนาะอืมสักนิดแล้วกันก่อนเราจะจากกันอะไรหรอ1 2 3ไปตะลึงตะลึงLing ding 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 หลังจากการแข่งขันทำอาหารญี่ปุ่นและท้าประลองความตื่นเต้นท้าทายของฟรีรันนิ่งตอนนี้วูดดี้ก็ขอพักเปลี่ยนโหมดเป็นการสัมภาษณ์แบบจัดเต็มกับทีมนักแสดงจากซิทคอมชื่อดังที่สร้างความบันเทิงมายาวนานถึง9ปีนั่นก็คือบางรักซอย9เสียดายมากละครับที่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พวกเขาก็จะเตรียมอำลาหน้าจอโทรทัศน์แล้วถือว่าเป็นการพูดคุยแบบพิเศษสุดแล้วครับครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายระหว่างผมและทีมนักแสดงบางรักซอย9ครับช่วงหน้าครับถ้าพี่น้องชาวไทยเปิดหน้าจอทีวีช่วงเย็นวันเสาร์ทางโมเดิร์นไนน์ทีวีคุณก็จะได้ชมความสนุกสนานเฮฮาแล้วครับของชุมชนที่เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านของคุณแล้วก็ยังสร้างความสุขให้กับคนไทยมานานถึง9ปีเต็มน่าจะเป็นยังไงล่ะครับเมื่อซิทคอมยอดฮิตอย่างบางรักซอย9ที่มีแฟนๆทั่วประเทศจะอำลาจอในปลายเดือนเมษายนนี้นั่นก็คืออาทิตย์หน้าแล้วคืนนี้วูดดี้มีคำตอบครับละครซิทคอมบางรักซอย9ถ่ายทำกันที่สตูดิโอมนตรีครับย่านลาดพร้าวและเกือบทุกสัปดาห์ที่เหล่านักแสดงกว่า10คนละครับจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลาถึง9ปีจะผูกพันกันมากน้อยขนาดไหนและจะส่งท้ายความสนุกยังไงเราต้องไปคุยกับเขาแล้วล่ะครับเริ่มด้วยผู้กำกับครับสรุปว่าตกลงแล้วนี่คือซีนอะไรแล้วก็มันจะถ่ายซีนอะไรก็คือจริงๆแล้วซีนนี้จะเป็นซีนที่แบบว่าบอกเล่าถึง9ปีที่ผ่านมาว่าพระเอกนางเอกเนี่ยได้เจอเรื่องอะไรมาบ้างมันจะจบยังไงพี่ทุกคนลุ้นมากเลยมันจะจบจะบอกเขาเหรออันนี้ผมขออุบไว้ดีกว่านะใจหายไหม9ปีที่ผ่านมาเรามันเหมือนเป็นลูกเลยใช่ไหมเหมือนถ้าเกิดเป็นแม่คนหนึ่งก็คลอดลูกมาครับด้วยระยะเวลาปีแรกอ่ะจนกระทั่งเริ่มหัดพูดพอ9ปีผ่านไปแบบพอลูกโตแล้วเนี่ยวันนึงเขาจะเดินออกจากอ้อมแขนเราไปหัวใจหายครับขอบคุณอีกครั้งที่มอบความสุขให้กับคนไทยมาตลอด9ปีที่ผ่านมานี่แหละครับคุณชมหน้าผมบุคคลที่ทำให้บางรักซอย9เกิดขึ้นแท้จริงบางรักซอย9เป็นเรื่องราวของนายชัดเจนแสดงนำโดยแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองรับบทสถาปนิกหนุ่มชาวสุพรรณบุรีครับที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพและเช่าบ้านของแป้งนำแสดงโดยอ้อมพิยดาครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักของนายชัดเจนกับแป้งและยังเป็นที่มาของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชุมชนบางรักซอย9จนสร้างความสนุกสนานประทับใจแฟนๆทั่วประเทศมายาวนานครับที่บอกตั้งใจไว้คือ3ปีครับ3ปีแล้วก็ดูผลงานกันครับว่ามันจะไปถึงไหนยังไงไปได้จากนั้นก็เฮ้ยไม่เลวนะทำเรตติ้งถล่มทลายเป็นซิทคอมที่ทำเรตติ้งไปอันดับ1ช่อง9 12นะครับแล้วก็เลยต่อมา5ปีขยับอีก2ปีเฮ้ยเรตติ้งก็ยังโอเคดีอยู่7ปี7ปีจะจบอีก7ปีแต่งงานรักกันโอเคแล้วจบเอ๊ะมันมีความสนุกอีกนะมันมีความสนุกอยู่ตรงที่ว่าเวลาแต่งงานแล้วไอ้เรื่องราวหลังแต่งงานมันก็ยังสนุกอยู่อ่ะงั้นเอางี้เอาให้ครบกับชื่อเลยดีกว่าบางรักซอย9 9ปีแล้วกันเลยมาตั้งกันที่9ปีทำให้เลิฟสตอรี่ของคู่รักคู่นี้มาจบลงตรงปีที่9คุณถามล้มด่วนหนึ่งอ่ะครับ9ปีที่ผ่านมาคุณนึกถึงอะไรมากที่สุดวันนี้คือเมื่อวานไว้ไม่ใช่วันนี้วันแรกที่เราเข้ามายืนอยู่ในบางรักซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าชีวิตนี้จะได้เข้ามาอยู่ในวงการเคหมูถ้าต้องนึกถึงอย่างนึงในบางรักซอย9เนี่ยตลอด9ปีที่ผ่านมานึกถึงอะไรครับอ๋อก็นึกถึงทุกคนหมดนะครับนวดทุกคนร่วมทีมงานกันเนี่ยแล้วนึกถึงหลายๆคนที่จะต้องอำลาไปอะไรเงี้ยมาด้วยนะครับนึกถึงอะไรก็คือพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมามันเหมือน
เรียนโรงเรียนหนึ่งอ่ะขนาดเพื่อนยังมีรุ่นใช่ไหมฮะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามใครจบออกไปใช่ไหมครับก็เริ่มต้นคุมมาเลยตั้งแต่ป.1ใช่ป.1จบม.ไหนจบป.ไหนเก้าปีเก้าปีนี่ก็ประมาณม.สามม.สามที่ดูเลยตั้งแต่อนุบาลยันม.สามที่เราเรียนมาแล้วม.สามเก้าปีที่เราอยู่กันมาแน่นอนมันคงไม่มีเรื่องแฮปปี้ตลอดก็ต้องมีเรื่องแบบไอ้คนนู้นไม่ถูกคนนี้หรือยืมเงินกันไม่คืนกันนั้นแกแล้วแหละก็คือมันมีความผูกพันทั้งหมดมันมีอุปสรรคแล้วเราก็เดินด้วยกันมาโดยตลอดเนี่ยมองในด้านของเชิงธุรกิจนั่นไม่ใช่ผมนักแสดงอย่างเดียวผมไม่ได้ติดอย่างเดียวผมมองในด้านธุรกิจคือบางรับ9ปีผมมาปีเดียวผมขาดทุน8ปีคือจริงๆพอเข้ามาเนี่ยมันประทับใจอ่ะนะมันเป็นความสุขที่หาที่เติมเต็มอยู่ในบ้านของผมกับมาที่ปิ๊กมากดีกว่าคุณได้มีโอกาสได้เป็นน้องของอ้อมพิยดาใช่ไหมหลายปีด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงอ่ะกับตัวละครเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับพิยดาไม่ค่อยต่างมากนะครับก็บอกเลยว่าเป็นผมไม่ชีวิตผมไม่มีพี่สาวผมขอยกคนนี้เป็นพี่สาวในใจมันตลอดการเป็นคนที่แบบว่าน่ารักอ่ะโอเคเขาแบบดีอะอะไรที่มันก็มีโอกาสเดี๋ยวจะแนะนำคนอื่นไม่คือเรื่องปิ๊กเนี่ยเขาชอบพี่สาวหรือเปล่าใช่แล้วก็รู้สึกดีครับอยู่ด้วยเราก็ได้อะไรดีๆได้อะไรเยอะจากทุกคนนะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของบางละซอย9แล้วพูดถึงความเติบโตเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ผมขอบอกตั้งแต่แรกพูดไม่ได้ถูกไหมจนกระทั่งล่าสุดก็เติบโตมานี่เลยฮะโกเจ๋งของเรานั่นเองนะถามพี่กุ้ยวันแรกที่มาในกองถ่ายจำได้ไหมวันแรกที่มาถ่ายซีนไหนจำได้ไหมครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยยังนั่งค่อยจะได้เลยโอ้ปวดกว่าอะไรที่เรารู้สึกผูกพันมากที่สุดกับบางละซอย9ผมรู้สึกว่าไปแล้วไปแล้วใจเย็นเอาความรักของทุกคนในกองถ่ายเดี๋ยวเรามาที่นายามามากดีกว่าครับผมถามว่านึกถึงอะไรมากที่สุดนอกจากความผูกพันล่ะบางละซอย9นึกถึงคนดูแฟนคลับที่เขารักเราจริงๆอ่ะมีคนเข้าเดินมาหาเราในตามท้องถนนแล้วบอกว่าอยากจะให้เป็นแม่อยากให้เป็นพี่สาวอะไรมีไหมหรือว่าเขาคุยกับเราเหมือนเป็นตัวละครได้จริงๆมั้ยเราเป็นนายามโอ้แล้วชีวิตจริงแม่ก็มีลูกชื่อแป้งลูกชื่อแม่แล้วนี่คือลูกของแม่เหมือนกันนะทุกคนตรงครับจริงลูกคนโตครับรักสุดใช่ไหมครับแกล้งแม่เหมือนกันแกล้งผู้กำกับก็แกล้งค่ะผู้ช่วยผู้กำกับวิ่งปากที่ชื่อจริงชื่อพี่คิงเลยแม่เคยร้องไห้ว่าโดนอามจริงเหรอจริงๆค่ะยังไงผมไม่เคยเห็นเขาบอกว่าโดนอามจนร้องไห้เหรอใครอามครับใครอามไม่ให้ใครเห็นพี่กิ๊กหรือพี่กิ๊กใครอามพี่แท่งเริ่มไม่มีใช่พี่แท่งว่าแล้วไม่ต้องตาบานถวายบังคุณเลยตกลงใครอามยังไงเรื่องที่แม่ร้องไห้เนี่ยพี่แท่งเป็นคนเริ่มไม่มีทางแม่ต้องเล่าให้ฟังเลยด่าไม่เกิดอะไรขึ้นพี่เรื่องอะไรเรื่องกินข้าวเรื่องกินข้าวยังไงฮะเล่ามาเลยไม่เพียงแค่ความวุ่นวายที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอทุกๆเย็นวันเสาร์เท่านั้นนะครับเพราะชีวิตจริงของเหล่านักแสดงบางรักซอย9เขาวุ่นวายไม่แพ้กันครับเพลิบเดียวนายยาวก็โดนแกล้งซะแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับตอนนี้วูดี้อยู่กับเหล่านักแสดงซิทคอม